คลิปนี้ค่ะพี่น้องข้ามาแต่งจริงบักค้ามจ้ะไปยังใส่แล้วว่ามันมีแต่พุ่มออกงามแห้งพี่น้องแต่ว่ามันบ่สูงขึ้นเราก็เลยพามาแต่งให้มันขึ้นสูงจักหน่อยแล้วว่าอายุ2ปีก็กลัวพี่น้องนี่ปลูกไว้ที่เหลือนี่22ต้นจ้ะเป็นมะขามเปียวยักปลูกกับ8คูณ8พี่น้องดินงั้นหน้าถมใหม่มะขามนี่ก็มีแม่งกวนอยู่เด้อจ้ะแม่งสางนะบ้านน้องเฮาเอิ้นแม่งสางปงใบอ่อนออกแล้วก็มาเจาะกินมั้ยพี่น้องวิธีแก่ก็ใส่ใบก่อนนั่นล่ะพี่น้องสีผิวผิวไว้แต่โดนโดนจังสีเธอหนึ่งตันงาตามออกเลยติเพื่อนใช่หูเสียดายไหม พี่น้องข่อยเสียดายยิงมะขามผุนนั้นมันสิเก็บง่ายๆข่อยว่าปีนี้แต่งเทื่อสองอย่างนี้เทื่อแรกมันใบมันหลายแห้งหกคือเลยจ้ะถ้ามันงามมันบ่าใบอีหยังมันก็สิบ่เป็นหมากเป็นดอกพี่น้องต้องแต่งออกให้มันรับแสงทางกลางทางอันนี้ให้มันถือแสงจ้ะสังเกตเบิ่งไปทายสวนลำไยเพิ่นมันมองได้ที่บ่ถือแสงมันบ่เป็นหน่วยได้จ้ะกะไม่พ้นก็คือว่าเป็นคือกันนั่นแหละเนาะมันหล่มดินมันอมหนาแต่งวิธีแต่งกิ่งกับมุดเข้าไปใต้ต้นมันพุ่นละพี่น้องนี่มุดเข้าไปใต้ต้นไปหนีบซื้อมาต้นประมาณใดเนาะพะยังใส่มีงาสิประมาณใดบ่ประมาณ80เซน80เซนซื้อมาราคาต้นละจักบาท80บาท80บาทพี่น้องเบิ่ง YouTube นี่ล่ะที่ไปที่มาเบิ่ง YouTube เห็นเพิ่นปลูกมันโดกมันงามพี่น้องมันอึดบักคามกินหลายก็เลยอยากปลูกก็เลยเอาบักคามยักนี่แหละมาลงก่อนหมูลงก่อนก่อนออกผ่าอีกได้เนาะพ่อจะใส่ให้พร้อมกันบ่พร้อมครอบกันครับปีเดียวกันปีเดียวกันเพิ่งไปเรื่อยๆขอยเป็นผู้จัดการนะพี่น้องขอยบ่ได้เฮ็ดน้ำเพิ่นดอกขอยก็เลยถามแต่เพิ่นกำลังได้ออกมาสวนแน่ซอยเล่าปีนี่แหละ2ปีก่อนก็มีแต่เราเฮ็ดผู้เดียวจะคล้องกับขายของอยู่บ้านมันกินแล้วมันหล่มมันงามมันงามหลายมันก็หล่มเนาะนั่นมันสิยังให้เฮาบ่ล่ะหึอันนี้ก็ติดระบบน้ําให้คือกันเด้อจ้ะว่าเป็นสวนบักคามหวานเอาโหลดได้เดียวนี่มานี่เรียนหน่อยๆก่อนโอ้มันพุ่มออกหลายมันก็หล่มพี่น้องมันงามปีหน้าคือสิเห็นหมากเห็นผลอยู่ปีนี้ดอกหลายอยู่แต่ว่ายังบ่ทันจับดอกแล้วก็คู่ทิ่มปีหน้าก็สิเริ่มให้ปุ๋ยเคมีแล้วล่ะจ้ะเพราะให้เพิ่นจับหมากจับหน่วยใส่เลื่อยหน่อยพี่น้องเลื่อย
กาเบิ่งในคลิปเพิ่นว่าอย่าให้มันงามโผดเพิ่นว่าใบมันหลายๆมันก็บ่เป็นหน่วยมีหลายคนปลูกอยู่เด้พี่น้องบ่เป็นหน่วยว่าซั่นก็เลยตัดทิ้งถ้าเบิ่งถ้าพิสูจน์เบิ่งว่าของเจ้าของสิเป็นบ่ถ้าบ่เป็นก็สิกล้าบ่ค้ำพื้นบ้านเฮานี่แหละมาปลูก3ปี4ปีก็เป็นหน่วยคือกันล่ะพี่น้องมะขามส้มมันหากินยากซื้อเพิ่น10บาทน้อยๆนึงมะขามเปียกก็ตะลุ่มเลยนั่งเจ็บนี่ขนาดว่าต้นมันสิสูงสิใหญ่เนาะปลูกระยะห่าง8คูณ8ปลูกอีหยังก็บ่คือหมู่ดอกเป็นหยังคือปลูกบ่คือหมู่ว่าไงใช่คืออยู่กันหลายคนปลูกอยู่ว่าแล้วเขานี่แถวไกลๆเขาปลูกยางเบิดเด้อนี่พี่น้องปลูกเพชรเป็นสวนยางดูแลง่ายนี่แหละทางนั้นก็มีแต่ป่ายางฝางหน้าทงฝุ่นกับป่ายางจะคล้องมาปลูกบักข้ามปลูกบักเผาเพราะว่าขี้ข้านลูกกลางคืนกรีดยางพี่น้องคนนอนขี้เศร้าเนี่ยคอยนี่ละขี้ข้านเหตุผลก็คือเฒ่าแก่มาแล้วเฮาก็ขี้ข้านลูกนั่นแหละนอนเหตุผลง่ายๆบ่ปลูกยางเห็นหมู่เพิ่นลูกตี3ตี4เนาะยางหลายๆลูกแต่เที่ยงคืนแต่งออกให้มันหลงๆมีหน่วยให้ท่านผู้ชมเบิ่งจักหน่วยบ่ไปใส่ต้นต้นแรกบ่หน่วยนึงเดี๋ยวยางเบิ่งก่อนต้นแรกมีหน่วยนึงแล้วป่ะตัดเป็นไห้งามอยู่พี่น้องพี่นาสิได้กินสมมะขามอันสวนไม่ต่อยล่ะเห็นเพิ่นมาซื้อกันนั่นโลละ20บาทพี่น้องมะขามเอาไปดองนี่ล่ะโอ้นี่มันเป็นพันธุ์แบบตรงๆด้วยจ้ะบ่แม่นพันธุ์ง่อๆต้นนี่ว่ามะขามยาขึ้นหน่อยๆแท้ล่ะว่าอีซ้ายมะขามยาขึ้นหน่อยๆแท้ยาแคะยาแคะบ่โอ้ยน้ำหลองเอากล้วยวางไว้น้ำสลับถามผู้เพิ่นเอามาส่งตัวใครล่ะปลาดปลาดบ่ปลาดเบิ่มบ่ปลาดเบิ่มทางกาฬสินธุ์เด้อเอามาส่งนี่ข้ามเปียวยาคือต้นคือหน่วยหน่อยแท้คอมเมนต์ตอบมาแน่บ่ทันใหญ่ประจักมันเพิ่งเป็นหน่วยปีแรกพี่น้องยังเป็นลูกกระจกอยู่จ้านี่ได้2ปีกลัวกระต้นขนาดนี้การดูแลถือว่าเต็ม 100% บ่พญาไส้นี่บ่ครับปล่อยถิ่มๆนี่ยังบ่ค่อยได้ให้น้ําให้หยังดอกตุ๊ดเออค้ํานี่บ่ได้ให้น้ําเล็งเด้อพี่น้องบ่คือบักผาวเด้อย่าสิมาขุดดินถมเหงามันเข้าหางมันลอยล่ะดินมันหลมน้ำมันอมน้ำวันนี้ใบมันหลายมันหนักเสียทุกต้นเลยพี่นาก็สิได้เห็นผลจากมะขามแล้วพี่น้องอาจสิได้ซิ่มมะพร้าวแน่นิดหน่อยพี่นาเดี๋ยวจังมาหลุ่นน้ำกันจ้ะถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆนั่นล่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจด้วยจ้ะตั้งแต่อันเอารถแมคโครมาลงว่าซั่นพี่น้องเฮาติดตามบ่ใช่ใส่ตั้งแต่เจ้าโจ๊กสะพุ่นล่ะโจนฮอดอันสิเห็นมาเห็นผลแล้วเพิ่นเบิ่งก็ขอบคุณนะจ๊ะเด้อกำลังใจสำคัญที่สุดพี่น้องผู้เบิ่งกันแล้วก็เฮ็ดไปพร้อมกันนี่ก็มีหลายจ้ะ
ว่าเอาได้เอาเลื่อยแต่งกิ่งตัดหนักนี่นี่เดี๋ยวหน่วยหนึ่งนี่เดี๋ยวครับหน่วยหนึ่งพี่น้องหน่วยนิดหน่อยพันบออันนี้คือกันต้นอะไรนี่พันตรงๆเนาะว่าแม่นพันง้อๆมันมีสองพันด้วยพี่น้องมะขามหยาดพันมันซื้อตรงเลยกับพันมันสิง้อง้อๆพี่น้องถ้าผู้ใดอยากปลูกไว้กินกะเลือกเบิ่งเอาถ้าพันตรงแบบนี้เวลาเฮาแก้มันก็แก้ง่ายนะจ๊ะเฮาสิเฮ็ดเป็นแบบขามดองถ้าพันง้อๆมันก็สิแก้ยากแน่ออกก็เสียดายอยู่แต่ว่ามันหนักแข็งใบมันหลายลักๆกับใส่ปุ๋ยอันขี้ไก่คือกันล่ะจ้ะนี่ขี้ไก่ใส่อันเกือบทุกอย่างเลยใส่รอบๆส่งผมพี่น้องคอยใส่มัดยายไว้ต่อไปมีขี้หนูก็สิใส่ขี้หนูแล้วบัดนี้แตกไว้แข็งกันนั่งเตียงบางหนึ่งเลยหลายอีกแล้วหากมันเดินได้ดิล่ะหากมันฟูขึ้นมาหาอาหารได้ไหมมันก็เลยงามไว้ปีแรกนั้นเฮาปลูกใช้งันหน้าเลยได้พี่น้องนี่แล้วก็เอาดินมาถมที่หลังผู้เบิ่งคลิปประจำก็สิโหอยู่ดอกจ้ะมันก็สลดสลบอยู่มันก็ร่างฟื้นขึ้นได้นี่ฟื้นขึ้นได้ก็ซัดขึ้นเลยก็ถือว่าผ่านอยู่ดอกจ้ะรอแต่เก็บผลผลิตล่ะปีหน้าปีหน้าจองไว้เด้อพี่น้องเด้อไผสิสืบบักขามไปดองทางแน่พะยี่ใส่ต้องจองขามปีบ่เพราะว่าชีวิตตดละหน่วยพันไรเมล็ดพันไรเมล็ดคือกันบ่ไรหน่วยพร้อมเฮาขายใบมันก็ได้ตัวนี้โหดใบมันไปใส่ต้มกบต้มอึ่งนี่เสียงป่าเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องพาพี่น้องเฮามาอัปเดตบักขามอยากอายุ2ปีกลัวซ้ำกันกับบักผ่าวปลูกไล่เลี่ยกันปลูกใส่งั้นหน้าคลิปหน้าพอกันใหม่จ้ะลาท่านผู้ชมแน่เพิ่นจังซี่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า